ับผมกลับมาครั้งสำหรับ Arcade Cash Game นะฮะวันนี้มากับเกม AVA เช่นเคยนะเพราะผมก็เล่นอยู่เป็นหลักเกมเดียววันนี้มากับตัว Arcade ธรรมดานะเพราะว่าผมเพิ่งเอาไปลงแซม Channel มารัวๆนะแล้วก็พบการม็อดปืนเนี่ยปืนยอดนิยมในหมู่คนไทยและเพลเยอร์ทั้งหลายนะฮะที่ชอบความเก่าของปืนนะความโอลด์สคูลของปืนต่างๆก็คือเท่าที่ผมจำได้เนี่ยทุกคนมักจะพูดถึงพารานะฮะว่าปืนนี้มันต้องเล่นโหดมันเล่นได้ดีนะแล้วก็ถ้าคนเล่นเป็นมันจะคือคนโหดอะไรประมาณนั้นจนกระทั่งผมทำคลิปออกมาบอกว่าปืนนี้นะถูกเนิร์ฟไปด้วยเรื่องของแอนติมาโครแพชนะครับผมที่ทำให้ปืนไม่สามารถแท็บได้รัวๆทำให้จำเป็นต้องไปเล่นแนวสเปนเนสเอดิชันเพื่อทำการเบิร์สไฟหรือว่าฟัวโต้ในบางกรณีก็แล้วแต่วันนี้ผมมีเซตม็อดนะฮะที่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้นะโดยสแตทเบื้องต้นจะเห็นได้เลยว่าปืนพาราของผมมีความแม่นยำ100หน่วยพอดีนะดาเมจ50ระยะ 66.5 ไอ้66พอดีแต่อัตราลั่นความแม่นยำเมื่อยิงอัตโนมัติให้ 3.9 แล้วก็ Real Control 59.5 นะฮะน้ำหนัก 90.5 เท่าเดิมทีนี้จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าจำได้เมื่อก่อนจะให้แต่ง Suspenas Edition แล้วก็ Recoil Control Stock กับไม่ใส่ไกล Economic Grip นะฮะซึ่งชุดนั้นก็อาจจะเล่นได้ดีในหลายๆคนแต่วันนี้ผมได้ลองทดสอบอะไรหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นกับแซม Channel ซึ่งค่อนข้างผลออกมาค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วก็ในการเล่น Annihilation ต่างๆนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ยังเป็น Pattern Rifle ที่ไม่สามารถทำการ Full Auto ได้ดีเช่นเคยนะฮะโดยม็อดชุดนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือ1มาใช้ท่อระยะนะครับ Long Range Barrel บวกระยะไป 5.9 เพื่อเพิ่มระยะวางผลของอาวุธ Precision Trigger นะบวกความแม่นยำทั้งยิงอัตโนมัติและยิงทีละนัดนะฮะ Increase Initial Shot Accuracy and Range Accuracy During Auto Fire ไม่ต้องไปสนใจคำว่า During Auto Fire นะเพราะว่าเราไม่ได้ยิงอัตโนมัติกันอยู่แล้วแต่เราจะมาแท็บกันรัวๆนะฮะต่อมาก็ Economic Grip เพราะว่ามันแตกได้อันเดียวแล้วก็บวกทั้งหมดไม่มีสแตทใดลบกับ Shock Absorber นะฮะ Increase Initial Shot Accuracy and Range Accuracy During Auto Fire เช่นกันก็คือเซตนี้จะทำการบวกความแม่นยำอย่างเดียวนะฮะบวกความแม่นยำและความแม่น2อย่างเท่านั้นเพื่อดึงประสิทธิภาพในความแม่นยำในช่วงกลุ่มกระสุนชุดแรกๆออกมาให้มากที่สุดนะฮะวันนี้ผมจะขอถ่ายเป็นเกมเพลย์อย่างเดียวก่อนเอ้ยไม่ใช่ถ่ายเป็น Recoil Test อย่างเดียวก่อนนะฮะไว้ถ่ายเกมเพลย์ทีหลังโอเคครับผมนี่ก็เป็นแน่นอนว่าในเกมนะเราได้เคยทำการทำ Recoil Test ทำอะไรพวกนั้นไปแล้วนะเราจะไม่พูดพลาดลำเพลงอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบวิธีคร่าวๆในทุกรูปแบบการยิงก่อนนะฮะเสียงเกม5แล้วนี่นะเหมือนเดิมนี่นะจะสังเกตได้เลยว่ามันค่อนข้างแม่นนะฮะต่อมาเป็นมูฟช็อตเนาะอันนี้เป็นมูฟเลยนะครับนี่เลยนี่ไปกดชิฟต์แล้วกดแท็บไฟนะโอ้ยมีหลุดลั่นจะสังเกตได้ว่าเซตนี้จะทำการแท็บไฟได้ดีขึ้นนะฮะเนี่ยถ้าผมไม่หลุดฟูออโต้ด้วยนิ้วว่าหรือเมาส์มีปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่มันจะทำมีความแม่นยำสูงมากเลยเนี่ยแต่ข้อแม้สำคัญคือคุณต้องกดชิฟต์นะถ้าคุณเดินเนี่ยมันก็จะไม่แม่นนะคือกดชิฟต์นะครับเนี่ยมันก็จะยังคงความแม่นยำไว้ได้หรือถ้ายิ่งนั่งก็ยิ่งดีนะฮะถ้ายิ่งนั่งเนี่ยครับจะสังเกตอันนี้อาจจะเป็นที่ผมใส่ถุงมือ1.4อยู่ด้วยนะมันก็เลยดูนิ่งแต่ว่าถุงมือ1.4จะลด vertical recoil อย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำให้ปืนยิงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่นักคือจากม็อดเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าการแท็บไฟเนี่ยเป้าจะไม่บานแถมไม่เสียความสามารถในการยิงทะลุด้วยนะเพราะว่าเราใช้ long range barrel นะครับผม
นี่ยการกดชิปเดินจะทำให้ปืนนี้ยิงง่ายมากเลยซึ่งถ้าจะไปเทียบกับ M14 Battleship แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะบานน้อยกว่านะนี่คือทะลุครึ่งกล่องเหมือนเดิมละจากที่ติดสเปนนัทแล้วมันไม่ทะลุดีเท่านะครับเนี่ยคือสาเหตุที่เราต้องเน้นความแม่นยำให้ปืนเพราะว่าเราเน้นความนิ่งให้มันไม่ได้ปืนนี้จะสะบัดอยู่ดีไม่ว่าเราจะเน้นความนิ่งมาขนาดไหนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นการยิงแถบไฟอ่ะเดี๋ยวทดสอบอย่างนี้เลยแล้วกันครับ10เมตรสูงโอเคนั่งนะฮะแล้วก็แถบไฟค้างนี่ฮะกลุ่มกระสุนกลายเป็นก้อนเดียวกันเลยนะครับเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ากลุ่มกระสุนมันกลายเป็นก้อนนะง่ายยิงง่ายขึ้นเยอะฮะในการยิงระยะไกลนะพยายามกดให้ออกทีละนัดถ้าเกิดมันออกเบิ้ลเมื่อไหร่เนี่ยเป้าสะบัดทันทีแน่นอนว่าเป็นผลที่มาโดนเนิร์ฟอย่างเงี้ยเป้าสะบัดนะแต่เป้าก็จะไม่บานมากข้อแม้สำคัญคือต้องกดชิปไม่ก็กดนั่งเพื่อคอนโทรลเป้านะไม่งั้นจะเกิดอาการสะบัดอย่างนี้เป็นต้นการที่เราเดินเฉยๆเนี่ยเวลาเล่นวางบอมเราไม่ค่อยทำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นไม่มีปัญหาคนที่เล่นวางบอมเป็นปกติเนี่ยจะติดนิสัยว่ากดชิปเดินไม่เก็บเสียงใช่ไหมก็ทำให้ปืนมีความแม่นยำและความพร้อมในการยิงตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการคุมเมาส์นะคุมเมาส์ให้เป้าอยู่กับที่ตรงนี้ก็จะฝึกกันเองแล้วล่ะเดี๋ยวเมื่อผมถ่ายเกมเพลย์ผมจะอัพลงทีหลังอันนี้เอาแค่เกมเป็นตัวรีคอยล์อะไรเบื้องต้นไปก่อนนะเดี๋ยวขอใส่รายละเอียดเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันเช่นเดียวกันสวัสดีครับ